ัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับตะกี้นี่ผมเริ่มจากเขตขัดนายาวนะครับถนนประเสริฐมนูกิจนะครับถนนเส้นนี้จากคลองในนครของราชประดุกนะครับมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นเขตบึงกลุ่มนะครับมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวจตุจักรงามวงวานนะครับก็มาจัดให้นะครับตามคำแนะนำหรือคำขอของท่านผู้ชมนะครับถนนประเสริฐมนูกิจนะครับวันนี้เริ่มจากตรงนี้นะครับจริงๆถนนประเสริฐมนูกิจนี่เขาเริ่มมาจากจัดเริ่มออกมาจากถนนงามวงวานนะครับมาเขตคันนายาวนะครับมาเรื่อยๆนะครับตามแขวงลาดพร้าวแขวงอะไรพวกนี้นะครับมาบึงกลุ่มตอนนี้ก็อยู่บึงกลุ่มเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาไกลเลยนะครับถนนประเสริฐมนูกิจนี่ผมไม่เคยมาถึงนี่นะผมเข้าไปก็จะไปทางไปถนนนวมินทร์ไปด้านหลังผมนี่นะเกือบจะถึงถนนกาญจนาภิเษกแล้วนะครับวงแหวนตะวันออกนะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับด้านซ้ายนี่เป็นเสาไฟฟ้าปลายด้วนนะครับเป็นบรรยากาศของเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่13วันนี้นะครับผมมารีวิวให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ถามไถ่มานะครับว่าลืมหรือยังนะครับที่ขอไว้วันนี้ตั้งใจมาจัดให้เลยนะครับถนนประเสริฐมนูกิจหรือว่าที่เขาเรียกกันนะครับว่าเป็นถนนเกษตรนวมินทร์นะครับข้างหน้านี้จะเป็นถนนนวมินทร์นะครับเลี้ยวขวาจะไปรามอินทรานะครับเลี้ยวซ้ายไปบางกะปิอันนี้น่าจะเป็นแยกนวมินทร์นะครับต้องรอดูป้ายอีกทีหนึ่งว่าคือแยกอะไรจริงๆแล้วผมอยู่ฝั่งทนนะครับอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันตกเลยนะครับวันนี้มาฝั่งตะวันออกนะครับนี่ถนนนวมินทร์นะครับไปบางกะปินะเมื่อกี้นี่เลี้ยวขวาไปรามอินทรานะครับตรงไปก็จะไปเกษตรตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแถวตลาดนวมินทร์นะผมก็ไม่รู้นะครับถ้าท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมดูว่าเป็นถนนที่กว้างมากนะครับถนนประเสริฐมนูกิจเนี่ยคลองบางขวดนะครับตรงนี้เสาตอหม้อนะครับ279ต้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกันเลยนะครับเสานี้นะครับถนนเกษตรนวมินทร์นะครับหรือว่าประเสริฐมนูกิจนะครับตอหม้อเกือบ300เสาเลยนะครับความสูงก็ระดับเดียวกันหมดนะครับประมาณสัก4เมตรน่าจะได้นะอาจจะบรรยายไม่ทันนะครับว่าแยกไหนไปแยกไหนนะครับแต่เขาก็มีป้ายบอกอยู่นะอ
ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ขอมาอยากให้บ่าวลินมารีวิวนะครับก็เป็นถนนที่กว้างนะครับถนน8เลนกันเลยนะครับมีสัญลักษณ์โดดเด่นนะครับก็คือเสานะครับเสาที่อยู่ตรงกลางนะครับเสาปูนต่อหม้อนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางลัดไปลาดพร้าวนะครับนี่เลี้ยวซ้ายไปน่าจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ได้นะครับถนนเส้นนี้นะครับพูดเล่นนะครับจะเป็นถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับตรงนี้เป็นทางด่วนเฉลิมทางด่วนอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับฉลองรัฐนะครับถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่คือตลาดหัวมุมนะครับด้านซ้ายเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะแต่ผมไม่เคยมานะครับเพราะว่ามันอยู่กันคนละฝั่งกับที่ผมอยู่นะครับผมจะอยู่ฝั่งทนทางด้านตะวันตกนะครับมาทางนี้ก็เป็นฝั่งตะวันออกของกรุงเทพไปเลยนะครับนี่กลัวเมืองเวนะครับลาวยวนบรรยากาศยามเช้านะครับ 8:40 นาทีนะครับของวันอาทิตย์วันนี้นะข้างหน้าจะเป็นถนนสุคนทสวัสดิ์นะครับเลี้ยวขวาจะไปรามอินทรานะครับเลี้ยวซ้ายไปโชคชัย4นะครับตรงไปก็เกษตรศาสตร์นะครับนี่เลี้ยวซ้ายไปออกลาดพร้าวได้เลยนะครับนวมินทร์นะครับหรือว่าประเสริฐมนูกิจนะครับนี่ซอย20นะครับจากเขตคันนายาวนะครับเข้ามาเขตบึงกลุ่มแล้วก็มาบางกะปีลาดพร้าวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่เขตอะไรบ้างนะครับนี่ด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับเสาตอหม้อนะครับตรงขอบกลางนี่เกือบ300ต้นกันเลยนะครับข้างหน้านี้น่าจะเป็นแยกวังหินนะเลี้ยวซ้ายจะไปซอยเสนานะครับยูเทิร์นกลับมาก็จะไปเข้าซอยไมยราบไปออกรามอินทรานะอ
ั่งขาเข้านะครับถนนประเสริฐมนูกิจนะครับมุ่งหน้าไปแยกเกษตรตรงนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายจะไปซอยเสนานะครับเลี้ยวขวาก็ไปซอยมัยราชนะบรรยากาศก็สบายสบายนะครับแดดก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับดูแล้วก็นวลตาดีนะครับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ถนนประเสริฐมนูกิจนะครับรถเมล์สาย178
ฝั่งขวาก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขตบางเขนนี่ครับงามวงวานซอย58ถนนงามวงวานก็จะยาวไปนะครับไปจนถึงนู่นเลยนะครับแคไลแล้วก็ไปต่อด้วยถนนรัตนาธิเบศรไปนู่นเลยครับวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับฝั่งตะวันตกจริงๆแล้วผมเส้นนี้นะครับมันวิ่งมาจากนู่นเลยนะกาญจนาภิเษกนะครับวงแหวนตะวันออกแล้วก็ไปถึงวงแหวนตะวันตกนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับหรือว่าวิ่งจากวงแหวนฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกได้เลยนะครับเส้นนี้ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับมาต่อด้วยถนนงามวงวานแล้วก็จะไปที่ถนนรัตนาธิเบศรนะครับไปกาญจนาภิเษกอันนี้คือสะพานข้ามนะครับข้ามวิภาวดีนะที่เห็นนี่ก็คือทางด่วนโทเวนะครับถนนวิภาวดีแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับนี่ตรงไปก็แคลายนะครับไปแยกพงเพชรจะเป็นเรือนจำนะครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับทางฝั่งซ้ายก็ดูกันยาวๆนะครับจัดให้ตามคำขอนะครับก็มีหลายๆที่นะครับที่ยังไม่ได้มารีวิวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ถือโอกาสมารีวิวให้นะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนงามวงวานนะครับข้างหน้าจะเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามแยกนะครับแยกพงเพชรนะถนนประชาชื่นนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายประชานุกูลนะครับไม่ใช่ประชาชื่นถนนประชานุกูลนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นคลองประปาด้วยนะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับตึกมองามวงวานนะครับนี่เขาเปลี่ยนโฉมเหมือนกันนะครับเหมือนกับเดอะมอลล์ท่าพระเลยนะครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ปรับโฉมใหม่นะครับเดอะมอลล์งามวงวานนะครับนี่ก็มีพี่น้องขอไว้เหมือนกันนะครับถนนงามวงวานเป็นห้างพันทิพย์นะครับพันทิพย์พลาซ่านะครับตึกสีขาวเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็เป็นทางด่วนนะครับทางด่วนดาวคะนองนะครับออกซ้ายไปจะไปดาวคะนองก็ได้นะครับ
าวขนองพระราม9บางนาหรือว่าจะไปบางปะอินนะครับถนนเส้นนี้ยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับถนนงามวงวานแล้วก็ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับ10ล้อวิ่งขวานะนี่คือบรรยากาศของถนนงามวงวานนะครับผมต่อมาจากถนนประเสริฐมนูกิจนะครับจากวงแหวนตะวันออกนะครับมุ่งหน้าไปวงแหวนตะวันตกกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามแยกนะครับน่าจะเป็นแยกแคไลน์นะครับตรงนี้กว้างนะครับ4เลนถนนงามวงวานก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อกันที่พัฒนาทิเบตนะครับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ